ลับหลังเลี้ยวอีกทีนึงนะน้องเตือนทีนี้เต๋อเดินเป็นวงกลมครึ่งนี้ครึ่งสนามเลี้ยวมาครึ่งสนามพอถึงตัว R ตรงเนี้ยโค้งมาเลยนะครึ่งเดียวพอถึงตัว R เรารู้ว่าเราจะต้องเลี้ยวทางขวาแล้วน้องเราก็เติมอย่าให้มันหยุดหรืออย่าให้มันเสียจังหวะกลับไปเดินให้มันโค้งๆอ่ะเต๋อโค้งๆกลมๆเติมพร้อมยังหายเหนื่อยยังเติมดูขาม้าด้วยเลี้ยวมาครึ่งเดียววงกลมอย่าให้เสียจังหวะนะเอาใหม่ขี่ครึ่งสนามถ้าพร้อมแล้วออกทอดเลยเบิ้ลอานทีหนึ่งโอเครักษาจังหวะมาโค้งมาเลี้ยวกว้างๆหน่อยสิมาเลยมาตรงนี้มาตรงคุณครูเนี่ยเลี้ยววนมาทางนี้ใกล้ๆหน่อยโอเคไหมเราจะเลี้ยวอ่ะไม่ใช่แบบดึงปุ๊บให้มาหันเลยค่อยๆดึงค่อยๆโค้งม้ามันตัวใหญ่โอเคไหมไปใหม่เออครูบอกให้เลี้ยวตรงไหนนี่ขี่มานี่ขี่ตรงมานี่เลี้ยวตรงนี้นี่ตรงตัว Eตรงมาตรงมาค่อยๆโค้งค่อยๆโค้งไปเออนั่นแหละตัดสินใจเลี้ยวดีๆเติร์นน่องหน่อยเติร์นน่องแล้วเลี้ยวมาค่อยๆโค้งนะโค้งเลยเริ่มโค้งเยอะเนี่ยถึงประมาณตรงเนี้ยเริ่มโค้งได้เลยไม่ต้องรอให้ถึงตัว B ก่อนอะโค้ง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 ดีขึ้นเต๋อคราวนี้วิ่งตรงไปนะน้องเตือนแซ่แซ่นิดนึงแซ่ทีนึงเต๋อเวลายกตัวเวลาม้ามันก้าวไปข้างหน้าไหล่มันก็จะไปข้างหน้าเราตอนเราขี่อยู่เราสังเกตไหล่มันก็ได้แล้วถ้าเราจังหวะที่เรายกตัวขึ้นไปอ่ะมันต้องเป็นจังหวะเดียวกับที่ขาม้าก้าวไปข้างหน้าขาด้านนอกก็คือด้านซ้ายถ้ามันยังไม่ตรงกันเต๋อก็แค่เบิ้ลอานเต๋อต้องคุมม้าให้อยู่ในทางที่เต๋อจะไปให้ได้ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้จะลองเลี้ยวเยอะโอเคไป
งวิ่งทางตรงแล้วเราเบิ้ลอานเลยเพราะเราเปลี่ยนทางเลี้ยวแล้วเมื่อกี้นั่งเกินไป1จังหวะนั่งแค่2ครั้งพอยังไม่ถูกขาเลยถูกแล้วนี่ถูกแล้วดีที่ตัว A กับหลังเลี้ยวอีกทีนึงนะต้องเตือนต้องเตือนเวลาเลี้ยวไม่ต้องก้มเยอะนะเต๋อเบิ้ลอ่านยังไม่ถูกขานั่งแป๊บเดียว2ทีแล้วขึ้นมาโอเคพอถึงตัว E แล้วกลับมาเดินนะค่อยๆเดินเดินแล้วเรียกมาทำไมให้เดินถึงตัว E แล้วให้เดินให้เดินที่ตัว E เลี้ยวมาทำไมเสือเหนื่อยไหมเหนื่อยเหรอขี่ม้าไปนานๆต้องไม่เหนื่อยแล้วยกตัวสบายๆพอกลับมาเดินมาดูขานิดนึงเอาใส่ก้นที่ปลายเท้าหน่อยเลื่อนออกมานิดนึงเลื่อนออกมาแล้วกดส้นเท้าลงไปเนี่ยกดส้นเท้าลงไปแล้วก็เดินสบายๆมือตั้งไว้สองข้างนั่นแหละก่อนเราเดินแล้วก็ดูมือดูขาทุกครั้งที่เปลี่ยนทางเลี้ยวเราจะต้องเบิ้ลอานเพราะขาม้าจะสลับกันถูกไหมคะตอนนี้ขาซ้ายเป็นขานอกแล้วถ้าเต๋อเปลี่ยนไปเป็นทางซ้ายขาขวาจะกลายเป็นขานอกเพราะฉะนั้นเราต้องเบิ้ลอานลองทำดูสายตรงไปเราเดินให้มันตรงๆแซ่เลยแซ่เลยซ้ายมาและเลี้ยวเบาๆเธอคิดถึงม้าใช่ไหมตัวมันใหญ่ใช่ไหมเวลามันเลี้ยวหน้ามันอ่ะมันไม่ได้ไปแค่หน้าไงตัวมันก็ต้องไปด้วยก็ต้องค่อยๆเบนไปด้วยกันเธอก็ต้องดึงมือเบาๆหายเหนื่อยยังไปทอดรอบใหญ่ไปก่อนแล้วคอยฟังคำสั่งนะนี่ถูกขาไปต่อเลย